อาจารย์และผู้บริหารที่ขาขอเสียงปรบมือให้กับตัวผู้เข้าร่วมอย่างที่ได้ลำเรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าประเพณีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาด้วยมีวัตถุประสงค์ว่าเราจะอนุรักษ์ในเรื่องของการดำนาไว้นะคะมีอีกพิธีหนึ่งที่เราให้นักศึกษาจัดทำก็คือว่าที่เราเรียกว่าพิธีทิ้งดิ่งนะคะคือกิจกรรมนี้นะฮะเดิมทีเดียวเนี่ยเวลาเรามาทำกิจกรรมเนี่ยเด็กเขาก็จะทำตามกิจกรรมกลุ่มสาขานะคะแยกกันทำเป็นแต่ละที่นี้ในความคิดเนี่ยคิดว่าถ้าเด็กแยกกันทำเนี่ยมันไม่มีอะไรมันเป็นจุดศูนย์รวมนะคะก็เลยมีความคิดว่าเรามาลงนาแปลงเดียวกันเนี่ยแล้วเราก็มาจับมือรวมกันนะคะแล้วเด็กที่มาแต่ละสาขาไม่ได้มีการนัดหมายก็จะมาแต่งตัวกันมาหลากหลายสีหลากหลายแบบรูปแบบนะคะซึ่งมันก็เป็นความแตกต่างแต่พอเราเอามารวมกันเป็นกิจกรรมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วให้เขาจับมือเนี่ยนะคะเป็นวงกลมแล้วให้ทิ้งดิ่งลงไปในนาข้าวเนี่ยนะคะสุดท้ายพอเขาจมไปที่น้ำเนี่ยโคลนต่างๆมันก็จะทำให้เสื้อสีผ้าเนี่ยเลอะเทอะเป็นสีโคลนทั้งหมดเลยเพราะนั้นจะแยกไม่ออกแล้วเหลืองแดงขาวดำอะไรมันก็จะเป็นสีโคลนทั้งหมดเลยนั่นทั้งขณะที่ทำเนี่ยนักศึกษาเขาจะไม่รู้นะคะว่าจุดประสงค์ที่เราให้ทำเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะได้อะไรนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะอธิบายเขาฟังว่าไอ้สิ่งที่เขามาแตกต่างอะไรนะมาจากหลากหลายความคิดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเรามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็เป็นสีเดียวกันเราจะคิดร่วมกันได้เราทำอะไรที่เป็นหนึ่งเดียวได้แล้วก็เป็นความเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นอยากให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะกิจกรรมนี้ก็ทำเพื่อวัตถุประสงค์นี้ค่ะ